เฮ้ยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมตายครับรู้สึกว่าจะโดนคนยิงนะครับอาจจะไม่ใช่คนนะครับแต่เป็น AI ครับผม AI ยิงนะครับตายแบบโอ้โหโคตรทรหดแล้วตายตรงไหนแล้ววันนี้ชิบหายแล้วครับลืมว่าตายตรงไหนแล้วคือเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวเลยครับกำลังคราฟชุดแล้วแบบปังปังกับปืนพกไม่กี่นัดเองอะตายครับนอนตายเยี่ยงหมาเลย คือไม่ได้อัดมาให้ดูครับถ้าเกิดอัดให้ดูนี่คุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วโอ้ยตายกากจังวะบอกเลยครับกากจริงๆครับแถมตายไม่รู้เรื่องด้วยเฮ้ยแต่ว่าพอจำได้ผมว่าตายตรงไหนแต่พื้นที่นี้มันอยู่ตรงไหน อันนี้ไม่รู้ครับพื้นที่นี้มันพื้นที่ไหนวะเนี่ยจะกลับไปเอาของครับรู้สึกว่าผมเห็นแล้วนะครับพอตายแล้วก็กล่องจะตกนะครับกล่องตกนะกล่องตกซึ่งใช่ผมรู้สึกว่าเคยไปอ่านของฝรั่งเจอเข้ามานะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสร้างบ้านได้ในแบบกำลังพอดีของเนี่ยนะครับมันจะมี AI เกิดครับผมนะครับ AI เกิดนะครับตามแมปแล้วก็จะมายิงสู้กับเราครับซึ่งโอเคโอเคครับโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าพอตายนะครับจุดมาร์คบ้านอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นโอเคผมนึกว่าจุดมาร์คบ้านหายเดี๋ยวไปเอาของมันจะยังเฝ้าของอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับนู่นนู่นคนๆเดี๋ยวลองวิ่งไปที่แคมป์ดูนะครับว่าของเนี่ยหายหรือยังนะครับถ้าเจอของหายแล้วเนี่ยแสดงว่าคนอาจจะเก็บไปหรือว่ามันหายเองนะครับมันไปเดินอะไรตรงนั้นนะวิ่งกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับไปคราฟปืนแล้วก็ค่อยกลับมาฆ่ามันนะครับดูสิกระสุนเนี่ยได้มานัดเดียวไม่เป็นไรแถมไฟก็มีอยู่อันเดียวด้วยตอนนี้เหลืออยู่อันเดียวแล้วตะปูโชคดีที่ของส่วนใหญ่ผมเก็บเอาไว้ในนี้นะครับเลยหายไม่เยอะเชือกนี้ยิ่งโคตรโชคดีนะครับเซ็งจริงๆเหล็กล้อมเสร็จหมดแล้วโอเคตัดไม้ก่อนทำฟืนก่อนนะทำฟืนก่อนนึกว่าจุดไฟกินสักหน่อยดื่มน้ำด้วยดูสิคราฟปืนใช้ไม้เชือก4อันนี้คราฟได้ครับปืนพกคราฟได้อยู่ไรเฟิลอันนี้ก็คราฟได้ปืนไรเฟิลยิงนัดหนึ่งสงสัยเดี้ยงผมต้องรีบสร้างกำแพงบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันอาจจะบุกมาถึงบ้านเลยอันนี้สวยของแท้อยู่ไม่ได้แน่ๆโอเคครับมาพร้อมพร้อมบู๊แล้วกระสุนถึงจะมีไม่เยอะเพราะซับขาดแคลนเอ้ยมันไม่ค่อยขาดแคลนหรอกแต่ว่ากลัวว่าจะตายไงครับเลยไม่ได้คราฟทั้งหมดนะครับคราฟแค่ส่วนหนึ่งตรงนู้นนะดูเห็นเข็มไฟไหมครับมันยังชิลนะครับมันยังชิลเดี๋ยวเราจะอ้อมตุ๋ยหลังแม่งกันเลยเอ้ยมันเริ่มสร้างบ้านแล้วด้วยดูดิครับตอนแรกมีแค่ฐานตอนนั้นเริ่มเอ้ยตอนนี้เริ่มมีกำแพงบ้านแล้วครับหรือว่าเราจะขุนมันครับขุนมันเอาให้มันสร้างเอาให้เสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยฆ่ามันก็ยึดทำเป็นบ้านซะเลยทำเป็นบ้านเราเลยดีไหมไม่เอาดีกว่านะครับเพราะเราจะเอาของคืนนั่นนับนั่นต้องวิ่งหลบจะยิงปุ๊บต้องหลบหลังต้นไม้ต้นนั้นเลยไม่เป็นไรตรงนี้ใกล้ๆบ้านเฮ้ยอุ้ยอุ้ย
เชื่อแล้วมันเหมือนมีปืนลูกซองด้วยครับปืนลูกซองผมหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเก็บของไปหรือเปล่ายิงให้มันอุ๊ยให้มันรีโหลดตายโอ้ยโอ้ยเอ้ยได้กระสุนมาเอ้าแล้วปืนลูกซองล่ะเมื่อกี้เองใช้ยิงอยู่ไม่ใช่เหรอเสื้อก็ไม่ได้ด้วยเวและเสื้อมันก็ไม่ได้ครับอันนี้เปิดไม่ได้ครับแสดงว่าตรงนี้จะเป็นบ้านของมันแล้วรู้สึกว่ากล่องจะหายด้วยนะกล่องที่ว่าผมเคยตายตรงนี้เนี่ยแสดงว่าชัวร์ครับผมก็คือตายแล้วของหายนะครับของหล่นหายเลยถ้าเกิดเราไม่รีบมาเอานะผมคิดว่าอย่างนั้นนะตอนนี้อยู่ในบ้านนั่นครับ Hunter Base ซึ่งก็แปลว่าเป็นบ้านของโจร นั่นเองโอ้ตายของหายนี่เศร้าครับของตกหายยาวเลยทีนี้ตอนแรกนึกว่าข้าจะได้ของเยอะกว่านี้ช็อกโกแลต4ชิ้นผ้าก๊อต2แค่นี้แหละได้ไม่เยอะครับแต่เมื่อกี้มันใช้ปืนลูกซองยิงผมนะแต่พอเราไปค้นตัวมันปืนลูกซองหายดังนั้นแอบเหรอผมว่าคงต้องรอสักพักแล้วบ้านหลังนี้คงจะมีคนมาอีกครับผมว่าเราต้องรีบสร้างปืนสร้างของสร้างบ้านเอาให้เสร็จซะเลยครับเพื่อที่จะทำการตั้งแคมป์ครับไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าป้องกันครับทำการป้องกันบ้านตัวเองผมว่าผมน่าจะตายตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละครับตายโดนยิงตายเมื่อครั้งแรกอ่ะแล้วก็เลยมาเอาของไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแคมป์มันเหมือนผมจะยินฐานมาได้ด้วยนะก็ตรงนั้นแหละเสียงนี่เดินนี่ตูต้องระวังทิศทางสุดๆครับต้องเดินแบบเซฟแล้วตอนนี้อุ้ยสเตมิน่าก็หมดอีกคือเดินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้แล้วครับตอนนี้มันตายไปแล้วผมว่าต้องรออีกสักพักนึงมั้งมันถึงจะเกิดใหม่ครับโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยจะตายกับหมาป่าแทนแล้วติวีนเอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้โหเวล3โหดสัตว์เกิดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเอาของครับเดี๋ยวของหายโอ้โหตายน้ำตื้นชัดๆรอดมาจากคนนึงเยอะแยะอุตส่าห์รอดจากคนมาตายกับหมาป่าคือไม่เห็นนะครับมันอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่เขามาตอนไหนแดกกูตอนไหนด้วยโอ้อุตส่าห์ยิงอย่างประหยัดแล้วนั่นเพื่อให้โดนทุกๆนัดหมาป่าโหดมากครับกัด2ทีเองเมื่อกี้วิว3ครับหมาป่ามันวิว3เลยกัดแค่2ทีเราเดี้ยงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่กล่องอ๋อพอมองมุมนี้แล้วผมนึกว่าเป็นกล่องเล็กๆว่าจะเป็นกล่องเล็กๆเนี่ยก็คือของที่เราตายนะครับแล้วก็ของมันเหลือเอาไว้ตกใจผมนึกว่าของจากโจรซะอีกไม่ใช่ครับเนี่ยตายถัดจากเขาลูกนี้ไปอีกลูกนึงครับต้องกลับไปเอาปืนก่อนปืนนี่ขี้เกียจคราฟแล้วสุดๆเลยเสียดายเหล็กด้วยครับเหล็กที่ศพเก่าผมมีเยอะอ่ะจากตัวเก่าผมอ่ะมีโคตรเยอะเลยครับพอตายเสร็จนั่นแหละครับหายเกลี้ยงเงื้อเฮ้ยนึกว่าแคมป์โอเคมันเสร็จบ้านได้แล้วตรงไหนแล้ววะนั่นปะคือมันน่ามีบอกจุดตายมั้งเนอะมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
สองย่องครับนั่นไงวิวสามไอตัวนี้หรือเปล่าที่ฆ่าเราไม่รู้ครับหาของก่อนเฮ้ยนั่นหรือเปล่าที่แกเฝ้าศพเราหรือเปล่าเฝ้าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่มันไม่ใช่หมาป่าอ่านั่นไงนั่นไงกล่องครับกล่องเราไอตัวนี้นี่เองเหมือนรัศมีการมองเห็นพี่แกไกลไงต้องล่อมันมาก่อนครับล่อมันมาออกห่างจากกล่องโอเคแล้วก็ค่อยวิ่งวิ่งเวียนนะวิ่งเวียนเวียนไปเอาของโอเคอ๋อไปแล้วเอ้ยมันยังตามอยู่อีกแกรีบค้นเลยมันยังตามอยู่อีกครับหลอนชิปเป้งหรือพี่แกจำได้มีกางเกงด้วยทิ้งไปเถอะรีโหลดศพกากๆแล้วแม่งเจอศพพอศพที่มีของเยอะแล้วนั้นไม่เจอกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเอาของไปเก็บก่อนนะรีโหลดเนี่ยผมเหลือเอาไว้ในกล่องอีก4นัดสำรองเอาไว้ครับเผื่อว่าเมื่อกี้ไปยิงไฟกับมันตัวเองตายนะครับสุดท้ายก็ตายจริงครับตายกับหมาป่าผ้าก๊อตเริ่มเก็บผ้าก๊อตใหม่ก็ได้เว้ยฆ่าไก่ใหม่ก็ได้นี่ปัญหาคือเหล็กนี่แหละครับเรามีน้อยอ่ะตะปูเก็บอันนี้เดี๋ยวค่อยกินพาอันนี้ไปด้วยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเชือกคือต้องสร้างกล่องสมบัติเพิ่มครับกล่องเก็บของดิไม่ใช่กล่องสมบัติไม้อีก2ตะปูอีก10โอเคได้อยู่ได้อยู่นะของมันเต็มครับแผ่นชิปแยกกันอีกแล้วแผ่นชิปที่ศพเก่านี้ก็มีโคตรเยอะตายปุ๊บหายหมดเลยเอาไฟแยกเอาไว้ในกล่องสักอันด้วยครับพิกแอคก็หายไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเริ่มใหม่ครั้งแรกประมาทครับครั้งนี้เรารู้แล้วว่า AI เกิดแล้วนะครับ AI ได้ถือกำเนิดแถวบ้านเราแล้วเราจะไม่ประมาทอีกต่อไปถ้าเกิดอยากจะให้หลุดทุนเนี่ยต้องหากล่องนั่นนะครับแล้วก็กดพิกล็อกครับผมเอ้ยกดพิกล็อกเนี่ยต้องคราฟพิกล็อกแล้วก็ไปหากล่องเหล็กนะครับหากล่องเหล็กปุ๊บแล้วเราจะเมพขึ้นทันตาทันใจเผื่อเจอปืนลูกซองมโนเยอะก็คราฟกล่องใช่ไหมพี่บอกครับอุ้ยตกใจนึกว่าไข่แม่งมาตุ๋ยหลังยิงแล้วโอ้ยเสียงไฟฟ้าเพลาๆลงหน่อยก็ได้เล่นซะสะดุ้งเลยเมื่อกี้โอ้ fucking shit แม่งเอ้ยแบบฟิวโอ้โหสะดุ้งไปไม่เป็นไรครับเถิดเราตายใกล้ๆบ้านเนี่ยเรายังพอจะจำพื้นที่ได้นะครับค้นเจอแต่อะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้ตรงนู้นหมีชุมเลยหมีชุมเลยเว้ยผมไม่เจอ AI มาสร้างบ้านตรงนี้หรอกนะ AI มันสร้างบ้านแค่จุดๆเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับหรือว่ามันสร้างบ้านจุดอื่นอีกนะครับถ้าเกิดมันสร้างบ้านจุดอื่นอีกนี่อันนี้ซวยครับก็คือเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะตายตอนไหน
เดินเดินเผลอๆโดนยิงหัวอะไรเงี้ยตายมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่เปล่าแต่ว่าถ้ามันเกิดไอ้ตรงจุดที่ว่าผมเพิ่งยิงมันตายไปเนี่ยนะครับตรงนั้นก็พอว่าไปอย่างนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่โล่งด้วยไงผมยังพอที่จะแบบสู้กับมันได้อยู่จุดโล่งผมยิงมันได้ง่ายไงนี่ครับคุณผู้ชมครับเราเจอกล่องเหล็กแล้วนะครับกล่องเหล็กที่โคตรจะหายากเดินหาแล้วหาอีกเนี่ยกว่าจะเจอแถมแอบซะแหมเกือบจะมองผ่านนะครับแล้วเราก็มีพิกล็อกด้วยนะครับนี่ครับรูปร่างของพิกล็อกอย่างเงี้ยล็อกพิกสิโอเคแล้วก็กดนี่ปลดล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็ตะเตะโอ้โหอาหารเพียบแร่เพียบกระสุนปืนก็อันนี้แค่ปืนพกเองมันไม่ค่อยคุ้มให้กล่องนี้กล่องเมื่อครั้งก่อนเนี่ยของผมเนี่ยนะครับเป็นปืนลูกซองครับผมนะครับประมาณ8นัดอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยคุ้มไหมปืนพกเออแต่ก็ของฟรีเอาครับเอา โอ้ยพาร์ทนี้รู้สึกเหนื่อยครับยิงกับคนนี่มันเหนื่อยเหนื่อยมันลุ้นนะครับลุ้นว่าจะตายไหมโอเคผมสำหรับเกมSubsistence นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ